ัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้สุดาอยู่ที่ร้านอาหารคั่วใบไม้อยู่กับแม่แล้วก็ป๋าเป็นร้านที่หินกองแม่ชอนคุณป๋ากำลังดูนี่ดูกับข้าวสิดีไหมนะเพิ่งเคยมาป๋าบอกร้านนี้อร่อยอร่อยจริงทุกคนแล้วก็ดูบรรยากาศร้านสิคือนี่ไหมคุณป้าแมนที่แบบเป็นร้านแบบเก๋ๆอ่ะคือเขาจะแบบตกแต่งเห็นไหมมีของเก่าของโบราณคั่วใบไม้เดี๋ยวมาให้ดูกับข้าวกันว่าเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวขอเพื่อนกินอะไรดีเอายำเส้นก่อนมันแบบเราชอบกินยำเส้นมันจะแบบหวานๆอ่ะคั่วใบไม้อร่อยมากเลยอ่ะมันจะหวานหวานตามันเคยอิ่มหอมมากนี่แกงป่าเป็นแกงป่าแกงป่าปลากายป้าบอกว่าเด็ดมากคือแบบว่าปลาตายนะแบบเด้งแบบเหนียวเด้งแบบภาษาคนแม่ลูกคือแบบเด้งจริงจริงแบบคนไทยโกมีอย่างเป็นนกเป็นปลากายผัดชาแซ่บมากแล้วแบบเด้งดึงดังมากขอบอกปลากายสุดยอดมันจะคุยกับตัวมึงทานปลาปลากายเหรอเนาะรสชาติดีมากแล้วก็ชิมไปแล้วแล้วก็ปลาหนีสลายกไม่ไหวปลาช่อนอะไรนะปลาช่อนน้ำปลาปลาช่อนอะไรปลาปลาช่อนทอดน้ำปลาปลาช่อนทอดน้ำปลาวันนี้สั่งปลาช่อนเพราะเบื่อปลากระพงแล้วนี่ปลาช่อนทอดน้ำปลากินแบบอย่างเงี้ยก็อร่อยคือจอกเค็มๆนิดๆแล้วก็มีน้ำยำเราก็กินแบบน้ำยำด้วยก็ได้น้ำยำน้ำยำลาดด้วยอร่อยกับข้าวอร่อยจริงที่ฝั่งน้าอร่อยมากใครชอบแนวปลากายนะแบบงั้นเอาเรือผัดฉาปลากายด้วยจริงๆแกงป่าแกงป่าก็แซ่บร้อนอยู่บ้านก็จะสภาพอย่างนี้หัวเหื่อเรียบร้อยอ่ะข้าวร้านนี้อร่อยมากเลยอ่ะใครมีโอกาสผ่านมาลองมาชิมดูนะร้านครัวใบไม้ที่หินกองที่หินกองอะไรนะป๊ากองอำเภอหนองแคจังหวัดหนองแคจังหวัดสระบุรีแต่ว่าป๊าบอกว่าร้านเนี่ยเขาชอบหยุดบ่อยนี่อันนี้ปลากายคาชาก็แบบเหนียวมากดึงนุ่มคือไม่ถูกอร่อยอ่ะชอบโอเคมาแนะนำร้านนี้เพราะเพิ่งเคยมาแล้วมันอร่อยดีเดี๋ยวนี้ไปแล้วให้แม่ค่ะอีกรอบไปแล้วบ๊ายบายไปแม่บ๊ายร้านเก๋ๆเนาะให้ดูให้ชัดลืมไปใช้โปรแกรมนี้นี่ปลาช่อนแกงปลาปลากายผัดชายำเส้น